สวัสดีค่ะคุณผู้ชม GIF ON TOUR วันนี้ยังอยู่กันที่ฮ่องกงค่ะกับนักธุรกิจกิฟฟรีนที่ชนะการแข่งขันท่องเที่ยวในโปรแกรม Junior Mini Blendery Rewards ประจำปีนี้ซึ่งเช้านี้เรารองท้องกันด้วยติ่มซำอาหารขึ้นชื่อของเกาะฮ่องกงค่ะค่ะวันนี้วันที่3แล้วนะคะอาหารเช้าวันนี้ติ่มซำค่ะอร่อยมากค่ะตั้งแต่มาเที่ยวฮ่องกงนี้อาหารทุกมื้ออร่อยมากเยอะมากสนุกมากครับเที่ยวทุกวันกินเที่ยวนอนครับไม่มีอะไรครับสนุกมากเลยครับมาเที่ยวกับคิฟฟรีนทริปนี้สนุกมากมากเลยค่ะเป็นความสุขสุดยอดมากครับผมอาหารแจ๋วมากครับผมเย้สวัสดีค่ะดิฉันประจิมคนกลางวีนัสศูนย์ท่าพระวันนี้มาเที่ยวกับทริปของกิฟฟรีนสุดยอดมากเลยค่ะมาวันนี้เป็นครั้งที่2ค่ะประทับใจมากอาหารทุกที่เลิศรสอร่อยไม่เคยเจอที่ไหนแบบสุดๆเท่านี้เลยค่ะอาหารอร่อยมีความสุขมากเลยค่ะที่ได้มาเที่ยวครั้งนี้ขอชวนเพื่อนๆที่ทางบ้านนะคะทำกิฟฟรีนได้มาเที่ยวแบบนี้สนุกมากเลยค่ะอาหารก็อร่อยหลังจากที่เราทานอาหารเช้ากันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ได้เวลาเดินทางสู่ดิสนีย์แลนด์อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้เลยล่ะค่ะระหว่างสองข้างทางสู่ดิสนีย์แลนด์ค่ะเราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศยามเช้าของเกาะฮ่องกงเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแห่งนี้ที่นี่เป็นเกาะอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้งประกอบด้วยเกาะฮ่องกง New Territory เกาลูนและเกาะเล็กๆอีกกว่า235เกาะมีประชากรประมาณ 6.4 ล้านคนเท่านั้นซึ่งเกือบทั้งหมดของประชากรที่นี่เป็นคนจีนทั้งสิ้นค่ะและภาษาที่ใช้กันมากที่สุดก็คือภาษาจีนกวางตุ้งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงฮ่องกงดิสนีย์แลนด์กันแล้วที่นี่นะคะเป็นสวนสนุกแห่งที่5ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลกสิ่งที่น่าสนใจในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นั้นมีอยู่มากมายค่ะซึ่งสวนสนุกแต่ละส่วนต่างก็มีความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไปแต่ที่พิเศษสุดๆสำหรับทริปนี้นั่นก็คือนักธุรกิจกิฟฟรีนของเราได้เข้าดูการแสดงโชว์จากตัวการ์ตูนชื่อดังมิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์และผองเพื่อนมากมายในรูปแบบของภาพยนตร์4มิตินั่นเองค่ะหลังจากที่สนุกสนานกับการ์ตูน4มิติไปแล้วตอนนี้เราไปกันต่อเลยค่ะกับบ้านตุ๊กตานานาชาติและอีกสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยในการมาท่องเที่ยวที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์แห่งนี้นั่นก็คือเครื่องเล่นที่ท้าทายความกล้าและน่าหวาดเสียวทั้งหลาย
และหนึ่งในโซนของดิสนีย์แลนด์ที่ได้รับฉายาว่าหวาดเสียวสุดๆนั้นก็ต้องยกให้กับที่นี่เลยค่ะผู้ชมคะและตอนนี้เราจะพาทุกท่านมาอยู่ในบรรยากาศของขบวนพาเหรดชมโชว์สวยๆที่ทางดิสนีย์แลนด์เขาได้เตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากสนุกสนานกันมาทั้งวันกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แล้วในช่วงหน้าเราจะพาทุกท่านมาสนุกกันต่อกับงานเลี้ยงฉลองการท่องเที่ยวของกริฟฟอรีในทริปนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ